อันนี้เป็นวิธีการในการที่จะทำการลากปลานะคะโดยการนี่เขามีรถไถใช้รถไถใช้รถไถซึ่งมันจะมีแรงม้าสูงมันใส่กำลังหลายเพราะว่าถ้าใส่แห้งงานเข้ามันสิดึงบ่ไหวต้องใส่นี่กับลวดเชือกสลิงนะคะเชือกสลิงรถไถมาแล้วปุ๊บอันนี้ก็คือกองหญ้าที่ล้อมเนาะล้อมไว้ล้อมกองหญ้าไว้ล้อมกองหญ้าไว้ปลาก็สิอยู่ในกองหญ้าสระที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือต้องเป็นสระที่มีค่อนข้างเก่านะคะมันถึงจะมีปลาเยอะหลังจากนั้นก็จะเอารถไถมาเอาลวดสลิงนะคะลวดสลิงแล้วก็จะเอาสลิงมาคล้องมาคล้องใส่ในไถของชะลอกรถไถหลอกไว้ใส่แง่หลอกไว้ตัวถูกไว้แล้วก็จะออกไปเป็นขั้นตอนในการดึงนะคะดึงขึ้นมาอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูนะคะว่าเราถ้าเขาใส่แห้งงานคนมันสิดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงจังหวะไม่ได้ก็ต้องปรับใหม่นะคะจะได้ปรับใหม่ครับพี่ได้หมดเลยไปเป็นนอนการดึงดึงเรื่อยๆนะครับพี่ปลาถึงไหมไปไปโอ้ต้องใส่รถไถดึงกินแล้วได้ปลาหลายหลายหลายเต็งปลาหลายตัวบักใหญ่เลยอยู่หันพี่กายเห็นขันโอ้ยนั่นๆๆงูตัวนั้นงูหรือปลาตอนเที่ยวเคยมาขายครับออกถ้วยขางูที่นี่พี่ไปเข้าดึงโทรไว้ดิอันนี้มีงูขึ้นมาด้วยนะนี่งูปลาเดี๋ยวต้องดึงปลาไหลมันสิออกปลาไหลมันสิออกเล่นป่ะต้องดึงขึ้นไปอีกป่ะเอาสอดเข้าไปทั้งไตเลยน่ะนายย่าเอาขึ้นไปอีกวันนั่นๆๆๆเอาไปเสียงเหมือนกับไปไกลๆเลยเข้าไปไกลเลยเข้าไปไกลเลยมันเป็นหูเลยเป็นหูว้านี่ไงออกมาแล้วน่ะเห็นไหมนี่ปลาช่อนปลาช่อนนั่นจับเลยโอ้นี่เด้โอ้ปลาสลิดเอาคูมาละนี่มันเต็งเต็งคูมาออกจากหญ้าเด้อมันสิมีมันอยู่แต่หญ้ามันเสียนั่นเก็บไปปลาสลิดเยอะมากเลยนะมาตุยเค็มช็อตไหลถ้าเป็นช็อตไหลแต่ว่ามันเช็ดอะไรมันหลายอยู่มั้งโอ้นั่นปลามันสิอยู่น้ำใต้หญ้าโอ้นั่นโอ้มันมีงูกว่าผมกันเต็งเก็บอยู่บ่ครับเนี่ยโอ้นั่นหญ้านี่เต็งอีกตัวนึงนี่หญ้ามันสิมาอีกเอาแม่ละเอาแม่เดี๋ยวน้ำปลาไหลหลายเดี๋ยวก่อนมันเป็นหูเด้เออมันหนูเก็บไหมหนูโอ้ยปลาไหลมังหันมีปลาไหลเนาะปลาไหลก็ต้องไปยุกพุ่นปลาไหลต้องอ่อนพุ่นเงาพุ่นเอามาหาไปอย่าเก็บปลาตัวน้อยมันหนานะแต่ก็ได้เยอะอยู่นะคะปลาหลายละปลาสลิดหลายเลยก็นั่นต้องไปเอาพวกแกนั่นมันหักอันนี้ตัวมึงไม่หันละลาเก็บไปห้อยหน่อยดิมึงหักเอาลูกเคียงมากๆนะ